ากให้น้องๆเนี่ยร่วมใจกันนะคะกด subscribe ก่อนทุกๆคนที่ subscribe ช่อง Debbie Barbie เนี่ยมีโอกาสในการลุ้นโชคนะคะรับของรางวัลอย่าลืมกดกันนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Debbie Barbie ค่ะและในวันนี้พี่ Debbie จะมาทำการแกะกล่องและรีวิว Barbie ค่ะในคลิปนี้เราจะแกะกันอยู่ทั้งหมด2ตัวซึ่งแต่ละตัวนั้นมาจากคนละรุ่นกันนะคะ Barbie 2ตัวนี้เนี่ยเป็น Barbie ที่มีลักษณะเหมือนกันก็ตรงที่ว่าเขาเป็น Barbie อ้วนโอ้โหใช่แล้วล่ะค่ะอ้วนจริงๆนะคะอวบกว่าบาร์บี้ทั่วไปนั่นเองค่ะสำหรับตัวแรกที่พี่เดบี้จะมาแกะรีวิวกันในวันนี้ก็คือตัวบาร์บี้ผู้ชายตัวนี้เป็นตัวที่มาจากรุ่นบาร์บี้แฟชั่นนิสต้าค่ะบาร์บี้ผู้ชายตัวนี้นั้นผลิตในปี2016นะคะ2ปีที่แล้วนั่นเองโอ้โหจะบอกว่าในรุ่นแฟชั่นนิสต้านี้บริษัทแมทเทลได้ผลิตตุ๊กตาหลากหลายแบบหลายลักษณะหน้าตาแตกต่างกันเต็มไปหมดเลยในส่วนของตัวนี้นั้นเป็นตุ๊กตาหมายเลข13ตัวนี้เลยมาดูกันเลยนะคะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับสีผิวของบาร์บี้ผู้ชายตัวนี้นั้นเป็นสีผิวเหลืองน้ำตาลนะคะคล้ายๆกับคนไทยนิดนึงนะคะสีแบบนี้แหละเป็นพวกคนที่อยู่ในประเทศเขตร้อนที่มีแดดจัดอย่างเมืองไทยนั่นเองแต่ในส่วนของผมเขานั้นจะเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่เหมือนคนไทยสักเท่าไหร่ก็ตรงนี้แหละและเขานั้นนะเท่มากๆเลยไว้ผมยาวและทำทรงผมแบบรวบจุกอยู่ข้างหลังเหมือนขนมปังก้อนกลมๆอยู่ตรงนี้หล่อมากๆโอ้โหใบหน้าก็คมเข้มคิ้วเข้มตาสีน้ำตาลยิ้มอ่อนๆ นี่แหละจ้าที่บริษัทแมทเทลบริษัทผลิตบาร์บี้นั้นต้องการจะสื่อว่าถึงอ้วนก็หล่อและดูดีได้นะคะส่วนในตัวเสื้อผ้าของเขานั้นเสื้อของเขาเป็นเสื้อเชิ้ตคอปกนะคะเป็นสีฟ้าอ่อนที่มีลวดลายเต็มไปหมดเลยลวดลายพร้อยเต็มตัวเป็นสีฟ้าเข้มขึ้นมาหน่อยนี่ถ้าจะถอดเสื้อก็จะต้องดึงตีนตุ๊กแกที่อยู่ด้านหลังนี้ออกมามาดูกันในส่วนกางเกงกางเกงนั้นทำมาให้มีลักษณะเป็นกางเกงยีนโอ้โหที่เราเห็นลวดลายตรงนี้นั้นเหมือนเป็นกางเกงยีนขาดๆตอนที่พี่เดบี้ซื้อก็ไม่ได้สังเกตอะไรนึกว่าขาดจริงๆแต่พอดูดีๆหลังจากแกะกันออกมาดูแล้วจะเห็นได้ว่านี่มันลวดลายของกางเกงนี่นาเป็นลวดลายที่เขาปริ้นลงไปขาดจริงๆอย่างที่คิดสักหน่อยโอ้โหเท่ไปอีกทำได้เหมือนขาดจริงมากๆเลยมาดูกันในส่วนรองเท้านั้นเป็นรองเท้าลำลองใส่ออกไปเที่ยวสีครีมนะคะฮ่าดูเรียบร้อยไปอีกสำหรับรุ่นนี้นั้นก็จะขยับแค่ข้อส่วนคอได้เท่านั้นคือหันซ้ายหันขวาแล้วก็เงยหน้าก้มลงนิดนึงได้นะคะแต่ข้ออื่นๆนั้นขยับไม่ค่อยได้เลยมีตรงส่วนเอวที่จะขยับได้นิดหน่อยแล้วก็ตรงส่วนหัวไหล่กับตรงเอวที่จะทำให้ขยับแขนขาได้นิดหน่อยเท่านั้นเองเอาล่ะค่ะเราไปดูกันที่ตุ๊กตาบาร์บี้ตัวผู้หญิงกันดีกว่าค่ะสำหรับรุ่นนี้นั้นเป็นตุ๊กตามีข้อทุกจุดโอ้โหใช่เลยล่ะค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะของบอดี้ร่างกายที่เหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้โยคะนั่นเองคือขยับข้อได้ทุกจุดเลยล่ะค่ะฮ่าบาร์บี้ตัวนี้จะเป็นแดนเซอร์นะคะเป็นนักเต้นนั่นเองพี่เดบี้ล่ะไม่เข้าใจเต้นอยู่ทุกวันแล้วทำไมยังอ้วนอีกล่ะเนี่ย เอาล่ะค่ะแต่จะอ้วนยังไงเธอก็ยังสวยดูดีอยู่ดีนะนี่น่าอิจฉาไปอีกสำหรับตัวนี้นั้นเป็นสีผิวแบบคนไทยเช่นเดียวกันค่ะคือผิวเหลืองน้ำตาลอ่อนๆ นะคะแต่ว่าเธอทำสีผมได้เผ็ดถึงใจจริงๆค่ะดูสิเป็นสีชมพูบานเย็นที่แอบมีไฮไลท์เป็นสีม่วงอ่อนๆด้วยนะคะและเธอก็ไว้ผมยาวตรงสลวยถึงกลางหลังเชียวเลยล่ะเธอนั้นมีหน้าตาที่สละสลวยคิ้วเข้มสีน้ำตาลตาสีน้ำตาลแล้วก็ริมฝีปากสีชมพูยิ้มอ่อนๆเช่นกันค่ะส่วนเสื้อที่เธอใส่มานั้นเป็นเสื้อเอวลอยนิดหน่อยนะคะเป็นเสื้อสีขาวครึ่งบนและครึ่งล่างเป็นสีดำมีลวดลายเหมือนนักกีฬาหมายเลข59และขอบเสื้อมีตะเข็บสีดำค่ะส่วนกางเกงที่เธอใส่มานั้นเป็นกางเกงขายาวนะคะเอวสูงนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเสื้อเธอเนี่ยเป็นแบบเสื้อครอปก็จะเอวลอยนิดๆเ
ผยให้เห็นพุงอ่อนๆเอ๊ะทำไมอ้วนแต่ไม่เห็นพุงน่าเกลียดเลยพุงยังสวยดูดีอยู่เลยอ่ะน่าอิจฉาจังมาถึงตัวกางเกงกันต่อกางเกงนั้นเป็นกางเกงเอวสูงเป็นกางเกงยีนเหมือนกับของตัวผู้ชายเลยเป็นกางเกงยีนที่ขาดๆแต่ไม่ได้ขาดจริงนะเป็นลวดลายของผ้าต่างหากล่ะแล้วตรงนี้ก็มีกระเป๋ากางเกงด้วยล่ะค่ะเป็นลวดลายเช่นกันนะไม่ได้มีกระเป๋าอยู่จริงส่วนตัวรองเท้านั้นเหมาะสำหรับการใช้เต้นมากๆเลยเป็นรองเท้าผ้าใบสีเขียวมิ้นท์อ่อนๆหวานแหววเชียวเลยล่ะสำหรับตัวนี้เธอมาพร้อมกับวิทยุพกพาวิทยุใหญ่บัลเลอร์เลยแต่เธอเนี่ยพกพาไปทุกที่นะคะแน่นอนก็เพราะเธอเป็นแดนเซอร์ยังไงล่ะนี่ตัวเครื่องวิทยุตัวนี้เนี่ยเป็นสีม่วงแล้วก็มีหูหิ้วด้วยนะคะสามารถถือไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกนี่ปุ่มเต็มไปหมดเลยนี่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าปุ่มแต่ละปุ่มนั้นมีสัญลักษณ์แบบว่ากดเพลย์กดกรอหรือว่าจะกดเดินหน้าก็ได้นี่มีรูปของมือถือนะคะเหมือนเอาไว้เสียบเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องวิทยุเล่นเพลงนี้ได้ด้วยล่ะโอ้โหเจ๋งเป้งไปเลยวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาละค่ะนี่ล่ะค่ะคือบาร์บี้อบอ้วนทั้ง2ตัวที่พี่เดบี้นำมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันในคลิปนี้หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วมาแสดงความคิดเห็นน่ารักน่ารักกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้พี่เดบี้ต้องขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย